ชนาทิพย์สงกระสินนะครับสุดงงนะครับหน้าตัวเองไปโผล่ในเกมฟีฟ่านะครับแต่ไม่มีความเหมือนเลยนะครับหลังจากที่เมสซี่เจนะครับชนาทิพย์สงกระสินนะครับมีชื่อติดทีมออฟเดอะวีคนะครับจากที่เป็นจอมทัพทีมชาติไทยนะครับและเป็นครั้งแรกที่นักเตะไทยเนี่ยได้ติดทีมยอดเยี่ยมในเกมฟีฟ่าด้วยนะครับแต่ด้วยค่าพลัง75ในการ์ดนะครับทำให้เมสซี่เจเวอร์ชันนี้นะครับยังเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้การ์ดทองของเกมฟีฟ่านะครับแต่ชาวเน็ตเนี่ยก็แคปรูปของชนาทิพย์ในเกมออกมาแชร์ต่อในโลกออนไลน์นะครับเพราะมีการแซวกันว่านี่ใครไม่เหมือนเจเมสซี่เลยนะก็เป็นผู้ที่แท็กรูปดังกล่าวนะไปให้เจชนาทิพย์ดูนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาคอมเมนต์ว่าผมหน้าแบบนี้จริงๆหรอแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่านะครับก่อนที่จะตอบกลับไปด้วยว่าเกมฟีฟ่าต้องพิจารณาแล้วนะแล้วปิดท้ายด้วยว่าฮ่าฮ่าฮ่าเสียใจด้วยและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของเจชนาทิพย์นะก็มีการตอบคอมเมนต์กับคนที่แท็กรูปนี้ไปให้เจชนาทิพย์นะแล้วก็ชนาทิพย์ก็ตอบกลับไปว่าผมหน้าแบบนี้จริงๆหรอฮ่าฮ่านะครับแล้วก็ประมาณว่าชนาทิพย์ก็ตอบกลับว่าฟีฟ่าเนี่ยต้องพิจารณาแล้วนะก็ดูจากใบหน้าแล้วผมว่ามันไม่เหมือนเลยนะแบบว่าหน้าคนละเหลี่ยมหน้าคนละทรงกันเลยนะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งทางช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูแล้วว่าเกมนี้มันหน้าตาอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านะก็ยินดีด้วยนะครับกับชนาทิพย์นะครับที่ได้ Team of the Week นะครับของ FIFA นะครับ